อันยองสวัสดีค่ะวันนี้ต้องทักทายเป็นภาษาเกาหลีนะคะนีน่าจากอีน่าบิวตี้เวิลด์ค่ะเพราะว่าจากเห็นชุดนะชุดจัดเต็มมากๆเป็นชุดฮันบกนั่นเองนะคะเพราะวันนี้ค่ะเราจะมาทำ how to นะคะ2ลุคค่ะโดยได้อินสปิเรชันมาจากซีรีส์ดังนะคะที่เนี้ยชื่อว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะอย่างเรื่องซาอิมดังนั่นเองนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะคนที่รับบทเป็นตัวเอกหรือว่านางเอกของเรื่องนะคะนั่นก็คือลียองเอที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนั่นเองค่ะซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้นะคะลียองเอเนี่ยได้รับบทเป็น2ตัวนะคะตัวแรกเนี่ยก็คือชินซาอิมดังนะคะเป็นหญิงสาวกุลสตรีนะคะในยุคสมัยก่อนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเหมือนแบบอย่างนะคะของกุลสตรีเกาหลีนะคะส่วนอีกหนึ่งบทบาทที่เธอได้รับนะคะนั่นก็คือซอจียุนนั่นเองนะคะเป็นหญิงสาวในยุคปัจจุบันนะคะก็จะมีลักษณะความโมเดิร์นมากขึ้นนะคะแล้วก็รับบทเป็นครูนะคะอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาทำสองลุคนี้ค่ะโดยที่ลุคแรกเนี่ยจะเป็นลุคนี้นะคะใส่ชุดฮันบกและผลิตภัณฑ์ที่น่าจะนำมาใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ไหนไปไม่ได้นะคะนอกจากแบรนด์ The History of Who นั่นเองนะคะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยลียองเอเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วนะจะรู้เลยว่าแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์เครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์อันดับหนึ่งนะคะสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากประเทศเกาหลีค่ะโอเคถ้าอยากรู้แล้วนะคะว่านีน่าแต่งซองลุคนี้ออกมายังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่หน้าสดก่อนเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องบำรุงผิวนะคะด้วยผลิตภัณฑ์อันเลอค่าจาก The History of Who ค่ะตัวแรกที่น่าจะใช้นะคะนั่นก็คือชอนจีดานฮวาฮุนบาลานเซอร์ค่ะตัวนี้เนี่ยจะอุดมไปด้วยส่วนผสมอันล้ำค่าตามตำรับของจักรพรรดินีซูสีไทเฮานั่นเองค่ะซึ่งท่านนะเรารู้อยู่แล้วว่าพระสิริโฉมงดงามมากเป็นที่เลื่องลือสุดๆเลยนะคะซึ่งส่วนผสมสำคัญนะคะก็จะมีทั้งขาวกวางอ่อนโสมเกาหลีนะคะก็จะช่วยปรับสมดุลผิวเพื่อรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปค่ะตัวต่อมานะคะนี่นะก็จะต่อด้วย Bishop Self Generating Anti-Aging Essence นะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเซรั่มจักรพรรดินีชิ้นแรกแล้วก็ชิ้นเดียวของโลกนะคะที่สามารถแก้ปัญหาผิวด้วยนวัตกรรมการฟื้นฟูตัวเองค่ะเหมือนกับเป็นการมอบผิวที่กำเนิดใหม่โดยการันตีด้วย14สิทธิบัตรเลยค่ะแล้วนี่นะก็จะใช้เอสเซนส์อีกตัวหนึ่งค่ะซึ่งก็คือขวดนี้เลยชอนจีดันฮวาฮุนเอสเซนส์นะคะเป็นเอสเซนส์เหนือระดับค่ะด้วยเนื้อเอสเซนส์ที่ดูเข้มข้นมากๆนะแต่ว่าเวลาลงที่ผิวแล้วเนี่ยจะรู้สึกบางเบาค่ะแล้วก็สามารถเข้าบำรุงได้อย่างล้ำลึกค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารผิวนะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆจากดอกแมกโนเลียค่ะจะสามารถช่วยฟื้นฟูผิวที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ดึงความเปล่งประกายจากผิวออกมาด้วยค่ะต่อด้วยผลิตภัณฑ์โลชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยคือชอนจีดันฮวาฮุนโลชั่นค่ะเป็นโลชั่นบำรุงผิวนะด้วยประสิทธิภาพในการซึมซาบที่ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็สารอาหารบำรุงผิวอันทรงคุณค่าตามตำรับของจักรพรรดินีซูสีไทเฮานั่นเองค่ะลงมาถึงขั้นตอนนี้นะอาจจะดูหลายขั้นตอนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยซึมซาบเร็วแล้วก็บางเบาผิวมากเลยค่ะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายในการบำรุงผิวนะคะนี่น่าจะใช้ชอนจีดันฮวาฮุนDouble Radiant Base นะคะตัวนี้เนี่ยผสานพลังส่วนผสมเข้มข้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการบำรุงนะคะเป็นเบสแล้วก็เป็นรองพื้นค่ะถือว่าช่วยเตรียมความพร้อมผิวนะคะแล้วก็ยังช่วยล็อกสารบำรุงในขั้นตอนก่อนหน้านี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง5เท่านะคะแล้วก็มีพลังคุณค่าจากผงอัญมณีล้ำค่าไม่ว่าจะเป็นไข่มุกนะคะเพชรน้ำงามค่ะก็จะมอบมหัศจรรย์แห่ง Prism Illuminator นะคะให้ผิวเราเนี่ยดูแวววาวแล้วก็สะท้อนแสงสวยงามค่ะมาลงรองพื้นกันค่ะกระปุกนี้นะคะคือกงจินยางมี Essential Foundation ค่ะเป็นรองพื้นนะที่จะช่วยปกปิดอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยนุ่มมากๆนะคะแล้วก็บางเบาเหมือนเอสเซนส์เลยค่ะเขายังมีคุณสมบัติการปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยนะแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยไม่มีส่วนผสมของน้ำมันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยสดชื่นนะคะแล้วก็เนียนนุ่มค่ะแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนอะหนะให้กับผิวนะคะเขามีทั้งหมด2สีด้วยกันค่ะตัวนี้หน้าเองเนี่ยใช้สีเบอร์1นะคะก็เกลี่ยให้ทั่วเลยนะคะจะเห็นว่าผิวเนียนมากๆนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะต่อด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตัวนี้น่าเองชอบที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือชอนจีดาน Radiant Essence Cushion ตัวนี้นะคะจะบอกว่าสวยมากๆนะคะเป็นคุชชั่นจักรพรรดินีค่ะการออกแบบด้านในนะคะใช้งานหัตถกรรมสานลวดลายดอกโบตั๋นแทนฟองน้ำปกตินะคะซึ่งก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถใช้เนื้อผลิตภัณฑ์ได้จนหยดสุดท้ายเลยนะคะโดยคุชชั่นตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของการบำรุงเข้มข้นจากกลุ่มของชอนจีดานด้วยนะคะ
สวยงามมากๆนะคะเลอค่าสุดๆเลยค่ะมาต่อกันที่แป้งนะคะนีน่าใช้กงจินยางมีเมกะแพดนะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าผิวเนี่ยจะดูโกลว์หรือว่าฉ่ำวาวจนเกินไปนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ค่ะเพื่อทำให้หน้าเนี่ยดูแมตต์มากยิ่งขึ้นนะคะเขามีเทคโนโลยี Ultra Slim Film Technology นะคะจะทำให้แป้งเนี่ยมีอนูละเอียดพิเศษนะคะให้ผลลัพธ์ผิวเนี่ยดูทั้งกระจ่างใสแล้วก็มีความเรียบเนียนค่ะแล้วเราก็มาเขียนคิ้วกันค่ะเขียนคิ้วนะเอาให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดสีธรรมชาติทรงธรรมชาติมากที่สุดค่ะแล้วนี่นะก็จะใช้ตลับนี้ค่ะกงจินยางมี Color Pad นะคะเป็นผลิตภัณฑ์แป้งไฮไลท์นะคะซึ่งสามารถใช้เป็นทั้งไฮไลท์นะคะทาเปลือกตาก็ได้นะคะโดยที่นีน่าก็จะใช้สีออกครีมๆไข่ไก่นะคะมาทาให้ทั่วเปลือกตาค่ะให้ตาเราเนี่ยดูมีประกายสวยงามเป็นธรรมชาติค่ะนีน่าจะใช้ลงทั้งตรงเปลือกตาด้านบนนะคะแล้วก็ใต้ตาด้านล่างด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะนีน่าก็จะใช้แปรงนะคะแต้มสีชมพูค่ะมาลงบริเวณตรงแก้มนะคะก็จะเป็นไฮไลท์สีชมพูอ่อนๆ นะคะแล้วก็ให้แก้มเราเนี่ยดูมีความเงาแล้วก็สวยเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะมาลงสีปากกันค่ะตัวนี้พิเศษมากๆนะคะเพราะว่าเป็นกงจินยางมี 10th Anniversary Lip Palette นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ลิปสติก10เฉดสี collection พิเศษของ The History of Pooh นะคะที่ทำมาเพื่อเฉลิมฉลองครบ10ปีของแบรนด์ค่ะลิปสติกเนี่ยเป็นลิปสติกสูตรชะลอวัยนะคะด้วยสาร Asia Thicoside นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงผิวริมฝีปากได้อย่างล้ำลึกค่ะนี่น่าจะเลือกสีชมพูอ่อนๆ อย่างเป็นธรรมชาตินะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับลุคแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือตัวละครชินซาอินดังค่ะหญิงสาวที่ได้ชื่อว่าเป็นกุลสตรีนะคะผู้ที่เป็นแบบอย่างของหญิงสาวชาวเกาหลีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะงานผิวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นการบำรุงนะคะแล้วก็งานเบสเมคอัพค่ะส่วนเรื่องของสีสันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออีกลุคนึงเลยค่ะมาแล้วค่ะสำหรับตัวละครอีกคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือซอจียุนค่ะเป็นหญิงสาวยุคปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสอนวิชาประวัติศาสตร์ค่ะถึงแม้ว่าเธอนะคะหรือว่าตัวละครนี้จะมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความเป็นกุลสตรีนะคะแต่เราลืมไม่ได้เลยนะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเพิ่มสีสันมากขึ้นนะคะกับเมคอัพค่ะดังนั้นนะคะนีน่าจะแต้มสีชมพูค่ะจากกงจินยางมี Color Pack นะคะมาเติมเพิ่มนะคะที่เปลือกตาด้านบนแล้วก็ด้านล่างค่ะให้ตาเราเนี่ยดูมีความเปล่งประกายแล้วก็มีสีสันเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นนะคะก็จะลงไลเนอร์ด้วยค่ะพยายามทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะโดยที่ลงตรงปลายหางตาค่ะแล้วก็เบลนด์ให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะขออนุญาตติดขนตาปลอมที่ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะงานตาเราก็จะเสร็จสมบูรณ์ค่ะเติมสีสันที่แก้มนะคะแล้วก็ไฮไลท์อีกนิดนึงนะคะด้วยแพดเดิมเลยค่ะก็คือกงจินยางมี Color Pad นะคะและสุดท้ายค่ะต้องเติมสีปากด้วยนะด้วยกงจินยางมี 10th Anniversary Lip Palette ค่ะเลือกสีที่เข้มขึ้นนะคะแล้วก็ทาให้ดูเป็นธรรมชาติค่ะและท้ายสุดค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะคือตัวนี้กงจินยางมี Royal Luxury Lip Gloss ค่ะเป็นลิปกลอสที่ให้การบำรุงริมฝีปากอย่างล้ำลึกนะคะแล้วก็มี SPF 10ด้วยปกป้องจากแสงแดดนะคะมีทั้งหมด6เฉดสีค่ะมีหน้าเลือกสีทองนะคะเท่านี้นะคะลุคนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะว่าเติมเมคอัพอีกนิดเดียวนะคะเราก็จะได้ลุคอีกลุคนึงเลยนะที่ดูมีความทันสมัยแล้วก็มีสีสันเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ2ลุคเกาหลีในวันนี้ที่นีน่านำมาฝากกันค่ะอย่าลืมเอาไปแต่งตามกันนะจะได้อินเทรนด์ในตอนนี้นะคะกับซีรีส์เรื่องดังค่ะเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนนะคะถ้าอยากแบบสัมผัสนะคะกับความงามระดับจักรพรรดินีนะคะกับ The History of Pooh วันนี้นะคะสามารถไปหาซื้อได้แล้วนะคะที่เคาน์เตอร์ของ The History of Pooh มี2สาขานะคะสาขาแรกค่ะที่สยามพารากอนชั้น M นะคะโซน Beauty Hall ค่ะและอีกสาขาหนึ่งนะคะที่เซ็นทรัลลาด
พร้าวนะคะชั้น1ค่ะโซน Beauty Gallery นะคะและเขานะคะกำลังจะเปิดอีก2สาขาเพิ่มเติมในเดือนเมษายนนี้ค่ะก็คือที่เซ็นทรัลชิดลมนะคะแล้วก็เซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะสามารถรอนะคะแล้วก็ไปดูเคาน์เตอร์ใหม่กันได้เร็วๆนี้นะคะและอีก1ความพิเศษค่ะจะบอกว่าได้มีโปรโมชั่นแล้วก็เหมือนแบบเป็นของขวัญดีๆสำหรับแฟนเพจ Nina Beauty World มานะคะ2ต่อด้วยกันค่ะต่อแรกอันนี้ง่ายมากๆพอนี้นะโพสต์คลิปนี้ปุ๊บนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ไปที่ Facebook ของคุณทุกคนนะคะแล้วก็นำไปแสดงที่เคาน์เตอร์ The History of Pool นะคะ100ท่านแรกค่ะที่นำไปโชว์นะคะสามารถรับไปเลยนะคะ The History of Pool Special Gift Set นะคะมูลค่า 1,200 บาทนะคะฟรีทันทีเลยค่ะก็จะมีสาขาละ50รางวัลนะที่พารากอนนะคะแล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะต่อที่2นะคะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่จับคู่ซื้อผลิตภัณฑ์เมคอัพชิ้นใดก็ได้นะคะของ The History of Pool ครบ 5,800 บาทนะคะก็รับไปเลยค่ะกงจินเฮียงมิ Royal Luxury Lip Gloss นะคะมูลค่า 1,950 บาท100ท่านแรกนะคะฟรีทันทีนะคะตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์นะคะจนถึง31มีนาคมนี้ค่ะโอเคจบแล้วนะสมมติถ้าใครนะคะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ The History of Pool นะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ Facebook แล้วก็ IG ของ The History of Pool Thailand ที่นี่ขึ้นให้ดูได้เลยค่ะสำหรับตอนนี้เนี่ยต้องไปก่อนนะอย่าลืมติดตามชมนีน่าทางช่องทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ทาง IG นะคะหรือว่า www.ninabeautyworld.com ค่ะแล้วก็อย่าลืมเปิดชมคลิปอื่นๆของนีน่าได้นะคะแล้วก็ Subscribe YouTube ของนีน่าด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ